นะคะไอ้เลิฟทูโกฮิปไทยแลนด์ก็พาเพื่อนๆมาฮิปกันที่ร้านโคซีแลที่ซอยทองหล่อกันค่ะค่ะวันนี้เรามาปิ้งย่างสไตล์เกาหลีกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าร้านโคซีแลเป็นร้านอาหารสไตล์ปิ้งๆย่างๆสัญชาติเกาหลีค่ะบรรยากาศร้านก็จะออกคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นดีไซน์เรียบง่ายมีที่นั่งประมาณ10กว่าโต๊ะโต๊ะหนึ่งก็จะนั่งกันได้ประมาณ6คนค่ะที่โคซีแรนะคะจะมีเนื้ออยู่ประเภทเดียวให้เราย่างค่ะก็คือหมูจะมีหมูธรรมดาแล้วก็หมู3ชั้นจะมีให้เลือกว่าจะเป็นหมูหมักหรือไม่หมักด้วยนะคะที่เราสั่งมาก็สั่งมาทุกอย่างเลยก็คือทั้งหมูหมักหมูไม่หมักหมู3ชั้นหมักหมู3ชั้นไม่หมักค่ะสำหรับเครื่องเคียงนะคะขอบอกว่าเยอะมากเลยมีทั้งสลัดกิมจิผักต้มผักสดแล้วก็ไข่ต้มที่คล้ายกับไข่พะโล้ค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเค็มกว่าหน่อยนึงแล้วน้ำจิ้มเนี่ยก็ยังมีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบเค็มที่จะคล้ายๆเกลือนะคะแล้วก็แบบน้ำจิ้มที่มีรสชาติหวานนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็ยังมีกระเทียมพริกขี้หนูเพิ่มความแซ่บได้อีกด้วยนะคะความพิเศษของโคซีแรอย่างนึงนะคะก็คือเขาจะใช้เตาถ่านในการย่างค่ะเวลาที่เราย่างหมูแล้วมันใกล้ๆจะสุกเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมๆซึ่งรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกับการใช้เตาไฟฟ้านะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยเขาจะคอยมาเปลี่ยนถังถ่านให้เพื่อให้เตาเนี่ยร้อนอยู่ตลอดเวลาย่างก็จะได้ไม่ขาดช่วงค่ะแอบเหลือไปเห็นโต๊ะข้างๆค่ะเวลาทานเนี่ยเขาก็จะทำคล้ายๆเมี่ยงเลยเขาก็จะหยิบผักสดมาวางหมูย่างลงไปแล้วก็ใส่เครื่องเคียงราดน้ำจิ้มตามใจชอบห่อพอดีคำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคราวนี้เราก็มาดูเมนูพิเศษที่สั่งเพิ่มไปบ้างนะคะก็คือบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีนั่นเองค่ะเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปใสๆแล้วก็น้ำจิ้มตอนมาเสิร์ฟเนี่ยชามร้อนมาเลยเราก็ต้องรีบราดน้ำจิ้มแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วคลุกเสร็จแล้วหน้าตาออกมาดูน่าทานมากเลยค่ะตักชิมเข้าไปคำแรกเนี่ยรู้สึกประทับใจมากเพื่อนๆต้องลองให้ได้นะคะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะรสชาติอร่อยแถมได้สนุกกับการปิ้งๆย่างๆอีกด้วยอิ่มกันทั่วหน้าแล้วอ่ะแต่หน้าที่ของ I Love To Go ก็ยังไม่จบนะคะเราจะไปเสาะหาร้านเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ